การตั้งค่าการหยุดทำงานของพัดลมโดยเทมนะครับโค้ดก็จะเป็น FST อันนี้สมมุติว่าผมไปตั้งโปรแกรมก่อนนะครับโดยการเข้าพารามิเตอร์2ไปก่อนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูสมมุติผมเลือกโพรบหนึ่งในการคอนโทรลพัดลมก็คือ FAP นะครับกดเซตเข้าไปแล้วผมไปเลือกเป็น P1 ก็คือใช้โพรบหนึ่งในการคอนโทรลพัดลมแล้วกดเซตยืนยันนะครับแล้วผมไปตั้งค่าอุณหภูมิหยุดการทำงานของพัดลมนะครับคือ FST กดเซตเข้าไปสมมุติผมตั้งไว้ที่30องศาโอเคครับแล้วออกไปที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับตอนนี้อุณหภูมิอ่านได้ 39.6 โดยมันเกินค่า FST ที่เราตั้งไว้ที่30องศาเพราะฉะนั้นพัดลมจะถูกตัดการทำงานนะครับดูสเตตัสของพัดลมจะหายไปนะครับหรือดูตรงหลอดไฟก็ได้จะไม่ติดแต่เมื่ออุณหภูมิกลับมาต่ำกว่า30องศานะครับสังเกตดูสเตตัสพัดลมจะกลับมาทำงานเห็นไหมครับสเตตัสพัดลมของเราจะกลับมาทำงานแล้วที่อุณหภูมิต่ำกว่า FST สเตตัสหลอดไฟออนแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่อุณหภูมิที่เราตั้งนะครับสมมติเราตั้ง30แต่ว่าอุณหภูมิโพรบหนึ่งมันเกิน30นะครับพัดลมจะตัดการทำงานเห็นไหมครับมันเกิน30ไปแล้วสเตตัสพัดลมจะไม่ทำงาน